ครับผมพับขาวันเปิดฤดูกาลมาเป็นไงบ้างคะสำหรับระเบียบครับสำหรับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์นะครับสำหรับเปิดวงวันแรกถือว่าเจออุปสรรคหนักหน่วงพอสมควรครับเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่ยังไม่เริ่มคอนเสิร์ตเลยเลยทำให้การแสดงวันแรกอาจจะไม่เต็มร้อยครับผมแฟนๆที่คาดหวังก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นโชว์ที่เต็มรูปแบบของทีมงานครับแต่เห็นว่าแต่ละคนก็ได้รับพวงมาลัยแน่นอยู่อ๋อสำหรับเรื่องนี้คือแฟนคลับทุกคนที่เดินทางมาก็เดินทางมาเยอะทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามาร่วมแสดงความยินดีในการแสดงวันแรกของศิลปินแต่ละท่านครับผมพอจะบอกได้ไหมวันแรกที่เราได้รับพวงมาลัยจากแฟนๆเราได้ประมาณเท่าไหร่คะโอ้ตอนนี้ยังไม่ได้นับเลยครับเพราะว่าตั้งแต่แสดงเปิดวงมาเมื่อวานวันนี้ก็แสดงต่อแล้วก็เลยยังไม่ได้นับครับแต่คือเยอะแน่นอนก็แฟนคลับให้การตอบรับดีครับเยอะอ่ะพี่ถามถึงดราม่าสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดมันมีแฟนหมอลำเนาะเขาก็บอกว่าเหมือนแบบทำไมชุดแดนเซอร์ของวงระเบียบอ่ะล่าสุดอ่ะมันดูเหมือนไม่แบบโป๊ไปไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมาะสมไม่ถึงไปถึงโป๊ไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ของโชว์นั้นครับถือว่าไม่โป้มากนะครับผมว่าอาจจะมีโชว์บ้างช่วงบนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็เพื่ออรรถรสในการชมกับเพลงนั้นซึ่งเพลงมันเป็นแบบเพลงที่ต้องเซ็กซี่ครับคือส่วนตัวเราได้เห็นน้องๆซ้อมเต้นการใส่ชุดอะไรคือเลยเรามองว่ามันไม่ได้ดูแบบโป้เกินไปถูกไหมสำหรับผมมองว่าไม่โป้เกินไปครับถือว่าก็ยังปิดมิดชิดอยู่ไม่ได้โชว์ถึงขั้นแบบอนาจารครับหลังจากเจอดราม่าไปอันนี้ตัวพ่อเอได้ทราบเรื่องประเด็นนี้ไหมตอนนี้พ่อได้ทราบทุกประเด็นเลยครับที่แฟนคลับคอมเมนต์มาเพราะว่ากระแสตอบรับแล้วก็การคอมเมนต์จากแฟนคลับนี่เยอะมากซึ่งทีมงานระเบียบก็น้อมรับแล้วก็พร้อมแก้ไขซึ่งตอนนี้แก้ไขแล้วในกลุ่มหมอลำตอนนี้คือพอตื่นเช้าขึ้นมาจะเห็นแชทพ่อเด้งเข้ามาเยอะมากคือทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความต้องการแล้วก็คือตอบโจทย์แฟนคลับที่ต้องการนะครับแสดงว่าชุดแดนเซอร์ล่าสุดที่เป็นประเด็นก็คือพ่อเอได้มีการสั่งปรับเปลี่ยนแล้วสั่งปรับเปลี่ยนแล้วด้วยครับไม่ใช่ชุดเดียวได้หลายชุดครับผมหลายชุดเลย ไม่ว่าบางชุดที่ยังไม่อลังการมากก็เสริมเข้าไปให้เต็มที่ครับให้เต็มเวทีสำหรับชุดใหม่ที่ได้มีการสั่งปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะได้เห็นกันประมาณเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมคิดว่าเร็วที่สุดก็น่าจะไม่เกินอาทิตย์นึงครับผมอาจจะได้เห็นโชว์รูปแบบใหม่ซึ่งในแต่ละโชว์อาจจะมีการเปลี่ยนเพลงด้วยตามที่แฟนคลับคอมเมนต์มาเลยย้อนกลับไปพอเจอดราม่ามาพ่อเอตอนแรกเครียดไหมเพราะหมดทุกอย่างมันตัดเสร็จหมดแล้วมันทำเสร็จหมดเรียบร้อยหมดแล้วอะไรเงี้ยสำหรับผมคือการคอมเมนต์แล้วก็การตำหนิจากแฟนคลับถือว่าเป็นผลดีสำหรับพ่อนะครับเป็นสิ่งที่พ่อต้องการเพราะว่าการที่แสดงวันแรกออกไปเนี่ยเราก็อยากรู้ฟีดแบ็กของแฟนคลับว่าเขามีกระแสตอบรับยังไงข้อไหนที่ไม่ดีทางวงก็จะได้แก้ไขเพื่อให้การแสดงของวงด้านหน้าเวทีสมบูรณ์ที่สุดครับถือว่าเป็นผลดีครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็ให้คำติชมมาครับสำหรับรายการแบบสำหรับวงระเบียบวัฒนศิลป์ก็ล่าสุดก็มีดราม่าครับเพราะว่ามีการเลือกคนขึ้นมาเพิ่มในทีมแล้วต้องตัดทีมตัวเองออกไปซึ่งต้องบอกผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเกมของรายการซึ่งเราได้เลือกน้องๆเข้ามาได้เต็มทีมแล้วไม่ว่าแต่ละคนผมบอกได้ว่าคุณภาพทุกคนแต่ว่าในเมื่อเราเจอคนที่มันคุณภาพเหมือนกันเนี่ยเราก็อยากได้เอามาเสริมทีมเพราะสุดท้ายแล้วน้องๆในทีมน่ะต้องมาแข่งกันเองอยู่ดีเพื่อคัดเลือกเป็นที่หนึ่งของแต่ละทีมไปแข่งกันอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าการตัดสินใจเฉพาะหน้าหรือว่ามันเป็นสคริปต์มาก่อนหน้านี้ที่เราจะต้องแบบมีการเตรียมกันอย่างนี้คือทางรายการให้สคริปต์มาว่าแต่ละทีมจะสามารถเลือกเพื่อไม่ได้หนึ่งคนแต่ต้องตัดทีมตัวเองออกไปซึ่งวินาทีนั้นเราก็อยากได้คนที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ลูกทีมที่มาแข่งขันกันและเลือกคนที่เก่งที่สุดไปแข่งก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลือกแบบนั้นครับผมสำหรับตัวระเบียบวัฒนศิลป์เองพร้อมปั้นน้องๆที่เข้ามาอยู่ในทีมเราอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมให้โอกาสพร้อมปั้นน้องๆเต็มที่ครับซึ่งน้องๆในทีมที่เข้ามาเขาเก่งอยู่แล้วนะในความคิดของผมทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแค่เราหยิบใช้ในจุดตรงนั้นมาให้เขาพัฒนาให้เก่งขึ้นให้เด่นชัดเท่านั้นเองครับโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอพักนิดนึง